สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2560นะครับดาวประจำตัวของคุณนะครับของชาวราศีธนูก็คือดาวพฤหัสบดีมีการโคจรไปที่ราศีตุลเพิ่งยกย้ายเข้าไปนะครับซึ่งจะส่งผลให้คุณนั้นมีลาภมีผลที่ดีนะครับทำอะไรหรือทำการใดมักจะสำเร็จมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นมักได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามและอาจจะได้รับสนับสนุนจากคนทั่วไปนะครับและได้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการช่วยเหลือการยอมรับและก็มีการให้โอกาสกับตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับส่วนสภาวะทางการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้สภาวะทางการเงินของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าดาวการเงินของคุณนั้นตกในภพวินาศมานานกว่า2ปีแล้วและยังอยู่ในภพวินาศอยู่นะครับในช่วงนี้จึงทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องของการเงินอยู่แต่อีกไม่นานนะครับดาวการเงินของคุณนั้นก็จะยกย้ายไปทับกับลัคนาของคุณซึ่งจะเกิดผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณนั้นสามารถกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้กลับคืนมาได้นะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับปีจรแล้วก็อยู่กับของบุคคลชะตาบุคคลนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดอาจจะมีผลได้ในเร็วนี้นะครับและดาวคู่สมพลนะครับได้โคจรมาให้พลังแก่ดาวการเงินของคุณนั้นด้วยในช่วงของเดือนนี้ก็จะทำให้คุณนั้นมี power ในเรื่องของการหาเงินนะครับแล้วก็คิดในเรื่องของการหารายได้สิ่งต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับว่าทำให้เกิดการฟื้นฟูในเรื่องของการเงินกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องคิดแล้วก็การตรีตรองการไต่ตรองนะครับให้ดีก็จะเกิดผลที่ดีตามมาได้นะครับในเรื่องของการคิดในเรื่องของการหาทางออกในเรื่องของการเงินในช่วงระยะนี้ส่วนดาวการงานของคุณนั้นโคจรไปได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงรวมไปถึงในเรื่องของคดีความถ้าคุณใช้ภาวะอารมณ์ในเรื่องของการต่อสู้และการบักหมั่นมากเกินไปคุณอาจจะเกิดในเรื่องของการที่มีอุปสรรคเข้ามานะครับในช่วงเดือนนี้คุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการงานนั้นเดือนครึ่งนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณนั้นได้โคจรมาเป็นมหาจักร1เดือนครึ่งก็จะทำให้คุณนั้นอาจจะเหนื่อยยากแล้วก็ลำบากอยู่นะครับแต่ว่าจะทำดีแล้วมีผลได้นะครับและก็ได้รับสิ่งที่ดีตามมาแบบไม่คาดฝันได้เช่นกันเกณฑ์ในเรื่องความรักของคุณในช่วงเดือนนี้นะครับเกณฑ์ความรักของคุณนั้นดาวความรักของคุณนั้นไปตกในเรือนวินาศซึ่งจะเป็นผลให้ความรักของคุณนั้นต้องสะดุดหรือต้องห่างกันชั่วครั้งชั่วคราวนะครับและยังต้องระมัดระวังต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากๆและอาจจะนำมาซึ่งการบักหมั่งใจกันทำให้เกิดการแตกแยกกันได้ต้องคิดต้องค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจหรือพูดคุยกันนะครับถ้าเกิดในเรื่องของสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องประคับประคองในเรื่องของความรักให้อยู่ในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของการเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้เพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ในเรื่องของดาวที่โคจรเข้ามากระทบแล้วก็สัมพันธ์กันค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับส่วนใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ